รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมั่นใจปีนี้จัดส่ง 10,000 คนไปทำงานเกษตรที่รัฐอิสราเอลและลุ้นงานภาคการก่อสร้างงานบริบาลงานบริการและงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคตงานเหล่านี้จะเป็นทางเลือกใหม่ในการไปทำงานที่อิสราเอลย้ำยังไม่ได้มีการเปิดรับสมัครใดๆทั้งสิ้นไม่ว่างานภาคไหนก็ตามนะใครเปิดรับสมัครน่ากลัวจะเป็นมิจฉาชีพเสียเงินฟรีอย่างแน่นอนช่องลุงหน่อยบอกและเตือนแล้วนะก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมเอาข่าวดีนี้มาจากเพจกรมการจัดหางานรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารของกระทรวงแรงงานได้เดินทางจากอิสราเอลมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมมีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนั่นก็คือรัฐบาลอิสราเอลแย้มเพิ่มความต้องการคนไทยไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3วันที่ได้เดินทางไปเยือนรัฐอิสราเอลนอกจากประเด็นที่ตั้งใจจะนำไปหารือพูดคุยร่วมกับรัฐมนตรีจาก3กระทรวงแห่งรัฐบาลอิสราเอลแล้วล่าสุดยังมีข่าวดีจากทางการอิสราเอลแจ้งความต้องการอยากนะครับอยากได้แรงงานไทยไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มอีกภาคหนึ่งโดยอยู่ระหว่างการหารือเป็นงานภาคอุตสาหกรรมในสาขาใดหรือมีความต้องการแรงงานจำนวนเท่าไหร่อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปออกมานะครับหากได้ข้อสรุปแล้วทางหน่วยงานพีบ้าซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักจะแจ้งผ่านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟให้กระทรวงแรงงานทราบเพื่อจะได้เร่งหารือกับกระทรวงต่างประเทศและนำเสนอเข้าครม.เพื่อดำเนินการในการลงนาม MOU ระหว่าง2ประเทศต่อไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีและข่าวดีมากๆนะครับสำหรับโอกาสแรงงานไทยที่จะไปทำงานอิสราเอลจะมีทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นท่านพิพัฒน์ยังได้กล่าวต่อไปว่าการเดินทางไปครั้งนี้นอกจากจะไปเจรจาพูดคุยกับทางรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็ถือโอกาสในการไปพบปะเยี่ยมเยือนสอบถามชีวิตการทำงานและความเป็นอยู่ของกลุ่มแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่ฟาร์มอิสราเอลนะครับก็ได้สัมภาษณ์และได้พูดคุยกันแล้วทางแรงงานบอกว่าได้รับการดูแลจากนายจ้างเป็นอย่างดีแล้วก็นายจ้างก็รักแรงงานไทยนะอยากให้แรงงานไทยมาทำงานที่อิสราเอลพร้อมให้ความปลอดภัยมีห้องนิรภัยให้นะครับแล้วก็ชื่นชมแรงงานไทยนะครับว่าไม่ลักลอบไปเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายจึงทำให้แรงงานไทยเป็นที่ต้องการของนายจ้างและรัฐบาลอิสราเอลนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆนะมันก็จะเป็นด้านที่เป็นสีขาวหน่อยนะครับจริงๆมันก็จะมีสีเทาๆอยู่อย่างไรก็ตามนะครับการไปของท่านรัฐมนตรีครั้งนี้ก็น่าจะสร้างให้ทางรัฐบาลอิสราเอลตื่นนะครับกับการที่จะไปดูแลสิทธิประโยชน์นะครับหรือไปทำให้แรงงานไทยได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับผมหวังว่าเช่นนั้นนะสำหรับคนที่ไปเจอปัญหากับนายจ้างที่ไม่ดีนะครับก็จะมีทั้งคนดีไม่ดีแหละทุกสังคมนะครับท่านรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปว่าการไปเยือนอิสราเอลครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากภายในปีนี้ท่านมั่นใจว่าแรงงานภาคเกษตรจัดส่งได้ 10,000 คนอย่างแน่นอนและจะมีข่าวดีในเรื่องความคืบหน้าของงานภาคการก่อสร้างงานบริบาลงานบริการและงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไปผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับเพราะว่าตอนแรกผมกะว่าจะได้แค่งานภาคเกษตรที่โควต้าอาจจะเพิ่มอีกสัก 1,000-2,000 นะครับจาก 5,000 อาจจะเป็นสัก 7,000แล้วก็งานก่อสร้างที่ท่านอาจจะไปพูดคุยแล้วในอนาคตจะมีการเปิดรับสมัครผมก็คาดว่าได้โควต้ามาสัก 2,000 นี้ก็หลูแล้วนะครับปรากฏว่าเท่าที่ไปคุยกับรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยหลายๆท่านรัฐมนตรีอยากจะได้แรงงานไทยมากทุกงานทุกภาคส่วนอยากจะได้แรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลไม่ว่าจะเป็นงานภาคการก่อสร้างงานบริบาลงานบริการแล้วก็งานภาคอุตสาหกรรมซึ่ง
อันนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับโควต้าของแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคต่างๆเนี่ยอาจจะทะลุไปถึง 30,000 หรือว่า 40,000 ต่อปีได้เลยนะครับแล้วแต่งานที่จะเปิดรับในอนาคตแต่ที่แน่ๆนะครับในเรื่องงานเกษตรปีนี้นะครับท่านได้พูดออกมาแล้วนะครับว่ามั่นใจว่าส่งได้ 10,000 คนแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะให้ช่องลุงหน่อยวิเคราะห์ 10,000 คนอาจจะรวมกับคนเก่าที่ท่านไปเจรจาพูดคุยด้วยนะก็คือคนที่กลับมาในช่วงสงครามหรือคนที่อาจจะครบ5ปี3เดือนไปแล้วนะครับอาจจะรวมโควต้าในกลุ่มคนพวกนี้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในโครงการของ TEC Thailand เนี่ยมีตัวเลข 5,000 ยึดนะครับเป็นหลักไว้แล้วนะครับอาจจะได้เพิ่มมาอีกสัก 2-3,000 คนนะครับแล้วอีก 2,000 คนอาจจะเป็นโควต้าของแรงงานคนเก่านะครับที่อาจจะมีการพูดคุยกันไว้บ้างแล้วนะอันนี้คือแค่เดานะผมไม่รู้ว่าในตัวเลขจริงเนี่ยมันจะเท่าไหร่เอาเป็นว่ารวมทั้งคนใหม่ที่ยังไม่ได้ไปนะครับที่สมัครโครงการ TEC แล้วแล้วก็คนเก่าที่เคยผ่านโครงการ TEC Thailand แล้วก็น่าจะรวมกัน 10,000 คนอย่างที่ท่านว่านะครับส่วนงานภาคการก่อสร้างงานบริบาลงานบริการและงานภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครยังไม่มีรายละเอียดนะครับมีงานก่อสร้างที่พอจะมีรายละเอียดออกมานะครับก็คือเหมือนว่าจะต้องการช่างเชื่อม300คนแล้วก็ช่างในงานก่อสร้างอีก 2,000 คนนะครับซึ่งในข่าวก็แจ้งว่าจะเป็นการจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะต้องทำ MOU ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูต่อไปเพราะจริงๆการไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับมันมีหลายวิธีการนะครับมีทั้งการทำ MOU กันไว้หรือไม่ทำก็ได้นะครับแค่แจ้งความต้องการไปที่ทางสถานทูตนะครับสถานทูตก็แจ้งว่าทางรัฐบาลนั้นๆต้องการแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลเขาก็จะเปิดรับสมัครโดยผ่านการประกาศรับสมัครเลยโดยที่ไม่ต้องมีการทำ MOU นะครับมันมีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวต้องดูในอนาคตต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมิจฉาชีพประกาศรับสมัครแล้วนะก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้มีการรับสมัครใดๆทั้งสิ้นนะในงานไม่ว่างานเกษตรงานภาคก่อสร้างงานบริบาลงานบริการงานภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีการรับสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นใครที่ไปเปิดรับสมัครในงานต่างๆเหล่านี้คือเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเลยผมบอกแน่นอนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นล่ามหรือว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับไม่ต่างกันคุณไม่มีสิทธิ์เปิดรับสมัครหรือว่าจะรับสมัครใครไปทำงานที่อิสราเอลนะเดี๋ยวทุกท่านนะครับรอฟังข่าวสารจากหน่วยงานรัฐบาลนะครับหน่วยงานกรมการจัดหางานนี่แหละนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่หน่วยงานรัฐนะครับประชาสัมพันธ์ข่าวสารออกมาช่องลุงหน่อยไม่พลาดที่จะมานำข่าวสารนั้นมาแจ้งให้กับทุกคนทราบอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะตกข่าวนะครับช่องลุงหน่อยเนี่ยถ้ามีข่าววันนี้นะครับในเย็นวันนั้นนะครับในคืนนั้นช่องลุงหน่อยจะลงข่าวให้อย่างแน่นอนรับรองท่านไม่พลาดการสมัครนะครับสิ่งที่สำคัญเวลาฟังช่องลุงหน่อยก็คือท่านจะไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ช่องลุงหน่อยยึดถือมาตลอดนะครับก็หวังว่าจะไม่มีคนถูกหลอกนะผมเตือนมาไม่รู้กี่คลิปละและล่าสุดก็เห็นเพิ่งไปดราม่าบนหน้าเพจนะเดี๋ยวว่างๆอาจจะเอาเรื่องนี้มาทำมาพูดคุยกันนะว่าคนที่โดนล่ามหลอกเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้เงินคืนไหมแล้ววิธีการที่เราจะไปแจ้งหรือวิธีไปร้องเรียนจะทำยังไงนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตต่อไปนะครับก็ที่แน่ๆนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปจ่ายเงินให้ใครนะครับแค่นี้จบนะครับเวลาไปตามเงินคืนมันยากนะครับตำรวจไทยเนี่ยไม่อยากพลาดพิงเลยเนาะเอาเป็นว่ามันยากนะครับที่จะได้เงินคืนนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าเราดีกว่าก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ